สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ UT Minecraft ไทย Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการหาโซแซนนั่นเองแต่ก่อนอื่นค่ะก็เก็บผักก่อนเนาะแล้วนี่เห็นไหมฐานที่มั่นของเราค่ะดูสวยขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเพราะว่าเราได้ทำการแกะสลักนั่นเองการแกะสลักก็ไม่ยากค่ะอย่างแรกเราจะต้องคราฟสิ่งนี้หรือไม่ก็ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะคราฟที่ทำจากเหล็กทำจากเพชรหรือว่าที่อัปเกรดจากเพชรค่ะก็แล้วแต่เราเลยก็คือเอาไม้สติ๊กหนึ่งแล้วก็ไดมอนด์ค่ะ1อันหรือว่าไม้สติ๊กหนึ่งแล้วก็เหล็ก1ค่ะทีนี้เมื่อเรามาคลิกที่บล็อกอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นเจ้าคอบอลสโตนใช่ไหมก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาค่ะในการคลิกขวาก็คือเราจะเลือกแกะสลักทีละ1หรือว่าทีละ3คูณ3หรือว่าทีละ1จากด้านบนแบบนี้หรือว่าทีละ1จากตรงกลางอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเรากดคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งมันก็จะเป็นการแกะสลักนั่นเองแน่นอนว่ายิ่งเราแกะสลักไปเรื่อยๆมันก็จะได้ลวดลายที่ต่างกันค่ะอย่างเช่นตรงนี้ยังไงเห็นป่ะกด1ครั้งได้แบบนี้กด2ครั้งค่ะ3 4มันก็จะได้ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วแต่เราชอบค่ะเราชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาเลยเนาะแต่ว่าในโครงสร้างของฐานที่มั่นของพี่หมิวค่ะนี่ก็กดแค่2ครั้งก็พอแล้วแต่รู้สึกว่า2ครั้งนี้มันแบบมีลวดลายเยอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วแกะสลักให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้นนั่นเองก็เก็บเลยค่ะตัวนี้ชื่อว่าชิเซลค่ะโอเคเอาผักมาเก็บก่อนเก็บไม่ได้เก็บใส่นี้แทนก็ได้แล้วก็นี่เอานี่ค่ะถั่วเหลืองใส่เข้าไปเลยเมื่อเอาถั่วเหลืองผ่านเครื่องเพรสเซอร์เราก็จะได้เป็นเต้าหู้นั่นเองแล้วก็จะได้นมถั่วเหลืองใช่ไหมไม่ได้นมถั่วเหลืองค่ะได้แค่เต้าหู้โอเควันนี้อย่างแรกสุดในอีพิโซดที่แล้วค่ะเราได้ไมซิเลียมมาใช่ไหมในอีพิโซดนี้ค่ะเราก็จะมาหาโซแซนกันอย่างแรกสุดพี่หมิวค้นพบสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะก็คือเพิ่งหาข้อมูลเจอนั่นเองก็เครื่องที่เราคราฟในอีพิโซดที่แล้วค่ะก็คือเจ้าเครื่องนี้ที่ชื่อว่าสควิสเซอร์เนาะเวลาที่เราเอาแคคตัสค่ะหรือว่ากระบองเพชรมาใส่อ่ะ1ชิ้นค่ะจะให้น้ำอยู่ประมาณ500 mb ซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากเพราะว่าปกติค่ะถ้าเราเอากระบองเพชรมาใส่ในถังนี้เนาะเราจะต้องใส่10กระบองเพชรต่อน้ำ1ถังแต่นี้ค่ะถ้าผ่านเครื่องนี้เราจะใช้แค่2กระบองเพชรต่อน้ำ1ถังโอ้โหประหยัดมากๆเลยตอนนี้ค่ะเราก็เลยมีน้ำที่แบบไว้ใช้แบบดีมากๆแล้วโอเคแปลงนี้ค่ะก็เป็นไมซิเลียมเนาะที่เราเอาบล็อกดินมาวางแล้วเราก็เอาไมซิเลียม1บล็อกค่ะมาวางจนลามไปทั่วและเมื่อเราวางน้ำเปล่าค่ะในถังบาร์เรลแล้วก็ถังบาร์เรลนี่ค่ะวางบนไมซิเลียมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้วิดวอเตอร์ค่ะเราอยากจะเรียกมันว่าน้ำยาแม่มด หรือว่าเรียกว่าน้ำยาเวทมนต์ก็ได้ค่ะแต่ว่าเรียกว่าน้ำยาแม่มดก็ได้เนาะโอเคเราก็รออย่างนี้ค่ะเห็นมั้ยน้ำในถังจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตอนนี้ค่ะกำลังเริ่มกระบวนการโปรเซสถ้าถึง 100% ค่ะเราก็จะได้น้ำยาแม่มดนั่นเองแล้วถ้าเราเอาแซนมาใส่ตอนที่ได้น้ำยาแม่มดแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นโซแซนแบบนี้โอเคเอาโซแซนไปเผาก่อนเมื่อเราเอาโซแซนไปเผาเราก็จะได้เป็นดัตค่ะก็คือเป็นโซแซนที่เป็นดัตนั่นเองเผานะนี่ง่ายเราก็จะได้โซแซนที่เป็นดัตมาค่ะใช้ได้เลยเดี๋ยวเอาแซนก่อนเนาะโอเคเอาแซนมาแล้วถามว่าทำไมเราถึงอยากได้โซแซนที่เป็นดัตมันมีสิ่งสำคัญค่ะที่เราต้องทำในเควสต่อไปก็คือไปนั่นเองก็คือเจ้าเควสนี้ค่ะนี่ค่ะในการคราฟทรานสเฟอร์ไปใช่ไหมเราก็ต้องใช้โซแซนที่เป็นดัตค่ะแล้วก็กระจก2แล้วก็สโตนสแลบสโตนสแลบกับกระจกอ่ะเป็นอะไรที่หาง่ายอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็มีแต่ว่าโซแซนนั่นแหละค่ะมันมีวิธีหาที่พิเศษกว่านั่นเองโอเคมาอย่างแรกสุดอันนี้มาเลยโอ้โหใช้ได้แล้วก็ตอนนี้มีอะไรเผาได้บ้างโอเคเอานี้ไปเผาดีกว่าจะได้แบบไม่เปลืองลาฟานั่นเองทีนี้เราก็มาคราฟกันเลยก็วางโซแซนที่เป็นดัตอย่าพึ่งคราฟสแลบก่อนสิเอามากกว่านี้ค่ะขนาดนี้เลยก็ได้วางแบบนี้
ามด้วยโซแซนแล้วก็ตามด้วยแบบนี้นี่ไงเราก็จะได้ทานเฟอร์ไปมาแล้วเอาให้หมดเลยค่ะเนาะเราก็เควสคอมพลีทเราก็มารับรางวัลกันค่ะรางวัลในหน้านี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตัวนี้ค่ะตัดออกไปได้เลยทานเฟอร์ไปใช่ไหมไม่อยู่7เนี่ยเป็นอะไรที่คราฟง่ายอยู่ละลิควิดไปค่ะก็เป็นอะไรที่อยากจะได้เหมือนกันเอเนอร์จีคอนดูดก็เป็นอะไรที่อยากจะได้ยิ่งแต่ถามว่าเราจะเอาไหมไม่เราจะไปเสี่ยงดวงในนี้ค่ะมาเขาให้เลือกเนาะ1ชิ้นเท่านั้นมาแล้วเราจะเสี่ยงดวงในกล่องเอาถ้าได้คอมโบสโตนนะ ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสเปิดโอ้โหใช้ได้แต่ไม่ได้เรื่อง แต่ไม่ได้เรื่องค่ะในมอดเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเพชรอะไม่ค่อยได้เรื่องจากเอเมอรัลด์ยังดีกว่าค่ะถ้าจากออฟซิเดียนอะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยก็คืออุปกรณ์แบบพื้นฐานที่คราฟง่ายๆเนี่ยค่ะเอาใส่ปุ๊บเห็นว่านี่ไงเราก็จะได้โซแซนมาแล้วโอ้โหใช้ได้ค่ะอันนี้ทำไมมันยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเจ้าตัวนี้ค่ะไม่เริ่มกระบวนการโปรเซสเลยนะเนี่ยโอเคตักน้ำมาคืนแล้วก็ย้ายไปที่ถังอื่นแปลกน่าจะมีการเซฟอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยแบบไม่เริ่มกระบวนการซะงั้นโอเคไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้โซแซนมาเพิ่มแล้วก็มาเผาต่อเลยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเพชรไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่แต่ก็ได้มาก็ถือว่าดีแล้วยานต่อมาค่ะที่พี่หมูอยากจะคราฟมีอยู่2อย่างก็คือทรานสเฟอร์โนดฟูอิดก็คือไว้เป็นท่อส่งของเหลวเนาะแล้วก็ทรานสเฟอร์โนดไอเทมค่ะอยากจะคราฟทั้ง2อย่างนี้เลยแต่ถ้าเราจะคราฟทรานสเฟอร์โนดฟูอิดเราจะต้องมีสโตนถังน้ำค่ะแล้วก็2เรสโตนแต่ถ้าทรานสเฟอร์โนดไอเทมเราจะต้องมีกล่องก็ไม่ยากสบายสบายอย่างแรกก็วางทรานสเฟอร์ไปโอเคแล้วกล่องเนาะแล้วตามด้วยสโตนค่ะถูกไหมเนี่ยอ๋อต้องใช้เรสโตนทั้ง2อันเลยก็มานี่เราก็จะได้ทรานสเฟอร์โนดไอเทมเอามา1แล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะเปลี่ยนเป็นถังก็จะได้เป็นทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดไว้สำหรับส่งของเหลวเนาะเรียบร้อยได้มาขนาดนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วแล้วสิ่งต่อมาค่ะที่อยากได้ก็คือตัวนี้ก็คือลาวาเจเนเรเตอร์นั่นเองเพื่อผลิตพลังงาน RF ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าการใช้ Wooden Generator หรือว่า Stone Generator มันไม่เพียงพออยากจะมีอะไรที่ผลิตได้อัตโนมัติมากกว่านี้ค่ะดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องคราฟเจ้า Lava Generator นั่นเองต้องใช้ทอง3แล้วก็ Box of Redstone 1แล้วก็เตา1อย่างแรกสุดเอาเตามาก่อนวางแบบนี้เลยเตาค่ะ Redstone 9แล้วก็ทอง3ไม่ใช่ทอง9เหรอทอง9น้ำหนักของฉลองค่ะมาเรียบร้อยแล้วก็วางเลยเดี๋ยวนะอันนี้จริงค่ะเรากดแบบนี้ก็ได้เนี่ยมูฟไอเทมค่ะเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้อัตโนมัติก็เป็นอะไรที่ดีมากก็เอาลาวาเจเนเรเตอร์มาก็เป็นแบบขั้น1ค่ะถ้าเป็นขั้น2โอ้โหถ้าเป็นขั้น2จะต้องใช้ลาวาเจเนเรเตอร์ตั้ง8ตัวใช่มะยากเหมือนกันแล้วก็ลมหายใจมังกรค่ะก็ต้องใช้ Ender Pearl ในการคราฟไม่มี ไม่มีบอกเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ Lava Generator มาแล้วลองเอามาวางดูค่ะเราจะต้องเอา Lava มาเปลี่ยนเป็นพลังงาน RF ใช่มะโอเคได้ตรงไหนเอ่ยมีที่ว่างพอได้ RF มาปุ๊บเราก็จะเอาให้เขาเข้าเครื่องนี้เพื่อผลิตน้ำเราก็จะได้น้ำใช้นั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างแรกเราก็ใช้ทานฟรานอดฟีดค่ะติดกับเจ้าครูซิเบิลนี่เลยแล้วก็เอาท่อมาท่อส่งแล้วก็ทำอย่างนี้ไหลได้ไหมนี่ไงลาวาค่ะค่อยๆมาเรื่อยๆโอเคใช้ได้เอ้ยแต่แบบนี้มันน่าจะผลิตลาวาไม่ทันนะใช่ไหมอาจจะผลิตลาวาไม่ทันก็ได้ค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องการครูซิเบิลที่เยอะกว่านี้ไงแล้วจากนั้นก็มาโอเคไม่มีพลังงานค่ะดังนั้นจากนี้ไปนี้น่าจะต้องใช้เป็นแบบท่อส่งพลังงานหรือเปล่าเพราะว่าแบบนี้ไม่น่าจะใช้ได้ค่ะนานไงไม่มี power จริงๆด้วยต้องใช้ท่อส่งสินะน
น่าจะเรียกว่าสายไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราวางชิดแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องการท่อส่งใช่ไหมถ้าแบบเนี้ยไม่ต้องการท่อส่งนั่นไง ยานต่อมาค่ะเราต้องการเครื่องค้อนอัตโนมัติแล้วก็เครื่องร่อนแร่อัตโนมัติค่ะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะซึ่งจากการคำนวณแล้วเราขาดเหล็กไปประมาณ4ก้อนทีนี้เราก็ต้องมาหาเหล็กกันก่อนค่ะไม่มีทางเลือกใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะเราจะหาเหล็กจากตรงนี้ดีหรือว่าเราจะหาเหล็กจากคอบสโตนดีหาเหล็กจากคอบสโตนก็ไม่มีปัญหานะหาเหล็กจากคอบสโตนน่าจะง่ายกว่าค่ะดังนั้นไม่ขุดแล้วตอนแรกว่าจะขุดดัดค่ะเพื่อหาเหล็กแต่ทีนี้คิดไปคิดมาหาเหล็กจากคอบสโตนง่ายกว่าเยอะนี่เอาคอบสโตนมาเลย9กองแล้วเอาคอบสโตน9กองมาคราฟเป็นคอมเพรสคอบสโตนเราก็เอาค้อนอัดบล็อกนี้ค่ะมาขุดเลยก็คือถ้าเราขุดบล็อกที่อัดกันใช่ไหมเราก็ต้องใช้ค้อนแบบซูเปอร์ค้อนด้วยนั่นเองก็ใช้ค้อนเล็กๆค่ะ9อันมาคราฟรวมกันเนาะทีนี้เมื่อเราขุดเจ้าคอมเพรสคอบสโตนค่ะเราก็จะได้เป็นกราเวลแบบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากโอเคน่าจะพอละแค่นี้น่าจะได้เยอะมากๆแล้วแหละเอากราเวลมาโอ้โหกระเด็นมาถึงนี้เลยลงน้ำไหมไม่ลงเนาะทีนี้เราก็เอากราเวลมาคราฟรวมกันโอ้โหได้แค่16เองเหรอแต่แค่16ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนเนาะเมื่อเราได้เป็นคอมเพรสกราเวลเรียบร้อยเราก็เอามาร่อนเลยตอนนี้ค่ะเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราพบว่าตะแกรงร่อนน่ะมันมีตะแกรงร่อนที่ทำจากเหล็กนะโดยใช้2ไอรอนบาร์ค่ะเราก็คราฟเรียบร้อยเพราะว่าเรามีไอรอนบาร์อยู่เนาะการร่อนดีมากๆเลยค่ะร่อนได้256ครั้งแล้วการร่อนแบบนี้ก็คือ1บล็อกค่ะต่อ 1% เป็นอะไรที่ดีมากก็หมายความว่าเขามี 256% เนาะการร่อนของเราค่ะก็เลยทำได้ดีขึ้นนั่นเองก็แค่เอาเหล็กมาคราฟเป็นไอรอนบาร์แล้วคราฟเป็นตะแกรงนี่มันดีมากๆอ่ะนี่แหละค่ะการร่อนแบบนี้ก็น่าจะได้แบบยาวนานขึ้นเลยเนาะระหว่างนี้เราก็ร่อนแร่ไปก่อนค่ะเอาให้หมดเนี่ยเลยโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยได้เหล็กมาด้วยนั่นน่ะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฟินได้เอมเมอรัลด้วยเดี๋ยวนี้หาเอมเมอรัลโดยการเอาเนื้อซอมบี้เน่าไปขายง่ายกว่าเยอะได้อะไรแปลกๆมาไหมเนี่ยจะมีโอกาสได้เพชรไหมนะได้ก็ดีค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่หรอกดูดเข้ามาเต็มแล้วเอามาเก็บก่อนเรียบร้อยเก็บเข้าไปหมดเรียบร้อยเนาะเอามาเก็บค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องหยิบมาก็คือนี่ไงเหล็กใช่แล้วแล้วเราก็เอามาคราฟค่ะแบบนี้แล้วก็เอาไปเผาก็เป็นกราเวลที่มีเหล็กเมื่อเราเอามาเผาเราก็จะได้เป็นเหล็กนั่นเองทีนี้เราก็รอค่ะนี่ไงลาวาผลิตไม่ทันจริงๆด้วยงั้นแปลว่าเครื่องนี้ต้องมีความจุที่เยอะค่ะใช่ไหมต้องมีความจุที่เยอะมากเลยอย่างน้อยต้องไม่ใช่แบบ 40,000 แน่ๆเพราะว่า 40,000 นี้ก็คือใช้ลาวาแค่1ถังใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้ค่ะมีลาวาอยู่ประมาณ6ถัง7ถังอ่ะงั้นแปลว่าเนี้ยน่าจะมีพลังงานที่แบบเยอะมากๆอ๋อนี่ค่ะชี้ตรงนี้เราก็รู้แล้วก็คือความจุอยู่ที่1ล้านนั่นเองมีหน้าล่ะกินลาวาเราหมดเลยไม่เหลือลาวาเลยอ่ะถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยค่ะลาวาของเราหมดเกลี้ยงเลยนะเนี่ยน่าจะทำที่ผลิต2อันเนาะน่าจะดีแต่ก่อนอื่นค่ะมาเอาเหล็กก่อนโอเคได้มาแล้วมาออกค้อนเรียบร้อยเครื่องค้อนอัตโนมัติเรียบร้อยค่ะเกิดปัญหาที่สำคัญคือเครื่องค้อนอัตโนมัติกับเครื่องร่อนอัตโนมัติของเราค่ะไม่มีพลังงานเพราะว่าอะไรเพราะว่า
เราตอนแรกค่ะเราคิดว่าลาวาเจเนเรเตอร์น่ะมันผลิตพลังงาน RF ไม่เพียงพอแต่ทีนี้พอเราไปเช็คไปเช็คมาค่ะเราพบว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่เพียงพอคือลาวาต่างหากก็คือการเปลี่ยนจากคอบอลสโตนเป็นลาวาค่ะไม่เพียงพอนั่นเองก็คือผลิตลาวาไม่ทันก็เลยทำให้มีพลังงาน RF ไม่เพียงพอดังนั้นค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องผลิตลาวาให้ทันและจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเราพบว่าถ้าเราจุดไฟบนเนเธอร์แลนด์เนี่ยอัตราการหลอมค่ะจะอยู่ที่5แต่ถ้าเราเผาด้วยลาวาอัตราการหลอมจะอยู่ที่4นั่นหมายความว่าการจุดไฟบนเนเธอร์แลนด์นี้เป็นอะไรที่แรงกว่านั่นเองมีประสิทธิภาพสูงกว่าค่ะก็เผาด้วยไฟบนเนเธอร์แลนด์ดีกว่าเผาด้วยลาวาเนาะดังนั้นเราก็ต้องมาหาเนเธอร์แลนด์ค่ะแต่เนื่องจากเราหมดเรสโตนแล้วค่ะเราก็เลยจะเอาดัตนี่แหละไปร่อนเป็นเรสโตนเนาะแน่นอนเราก็ร่อนจนมาได้12เรสโตนแล้วค่ะแต่คิดว่าเอาไปเผื่อหน่อยดีกว่าอย่างน้อยตอนนี้ค่ะเราก็รอลาวาอยู่นั่นเองตรงนี้ค่ะก็เป็นครูซิเบิล11ตัวเราก็ลองวางไว้อย่างคร่าวๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราต้องการลาวาโอเคได้มาแล้วไม่แนะนำให้ใส่ถังไม้ค่ะเพราะว่าถ้าใส่ถังไม้อ่ะมันมีโอกาสที่จะโดนไหม้ให้เราใส่ในถังหินค่ะแล้วเราก็เอาเรสโตนค่ะใส่ไปปุ๊บเราก็จะได้เป็นเนเธอร์แลนด์นั่นเองโอเคไม่แนะนำให้ใส่ถังไม้เนาะเพราะว่าใส่แล้วค่ะมันจะไหม้นั่นเองเอามาวางในบาร์เรลแล้วก็วางเรสโตนก็จะได้เป็นเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยได้มา9เอาลาวาตรงนี้ออกตรงนี้ก็วางไว้แบบนี้แหละไม่มีปัญหาอะไรค่ะจากนั้นก็ขุดตรงนี้เลย1แล้วก็เว้นว่า1ช่องเดี๋ยวนะแล้วก็เว้นว่า1ช่องเนาะโอเคก็จะเป็นแบบนี้ใช้ได้ค่ะแบบนี้น่าจะใช้ได้เนาะตรงนี้มีลาวาใช่ไหมเอาออกได้ไหมเอ่ยคือเราอยากจะให้มันมีช่องว่างไว้ค่ะแต่ไม่ต้องเอาออกก็ได้เนาะตัวที่เป็นช่องว่างตัวนี้จากนั้นเราก็มาเลยวาง transfer pipe แบบนี้ค่ะต้องกดชิปสินะก็ได้กดชิปก็ไม่มีปัญหาทีนี้เอาเครื่องผลิตคาร์บอนสโตนมาแล้วก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมแล้วก็วางไปมาแบบนี้ล่ะนี่ไงก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนว่าและสิ่งต่อมาที่จะเป็นปัญหาค่ะก็คือเจ้าคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์นั่นแหละผลิตไม่ทันแล้วการอัปเกรดเราสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2ได้ก็ใช้เหล็กแค่8เองค่ะสบายสบายอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2ดีกว่าเดี๋ยวนะพูดว่าใช้เหล็กแค่8สบายสบายนี้มีเหล็กไหมนี่ไงเอ้าสบายสบายค่ะทำได้ชิวๆเลยแล้วก็ไปไปนี่ไงเดี๋ยวจะอัปเกรดเจ้า Cobblestone Generator ค่ะเป็นเวอร์ชั่น2แล้วต้องการเพชรอีก8เพื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น3เบดรอดเราสามารถไปหาในเนเธอร์ได้ค่ะหรือไม่เราก็คราฟเอาก็ได้เอมโมรัลเป็นอะไรที่อย่างง่ายสุดแล้วแต่ทำไมดันเป็นเวอร์ชั่นเทียร์5ก็เป็นขั้น5นั่นเองก็ขุดออกมาก่อนค่ะแล้วเอา Cobblestone Generator เนาะมาอัปเกรดให้เป็นเทียร์2โอเคก็จะผลิตคาร์บอนสโตนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเองทีนี้ในส่วนตรงนี้วางด้านข้างได้ไหมหรือว่าจะต้องวางด้านบนสงสัยค่ะถ้าวางอย่างนี้ได้ไหมตัวเองไม่ได้ต้องวางด้านบนหรือว่าด้านล่างนะเราเขียนไว้ว่ายังไงเอ่ยสามารถวางไว้โดยที่มี inventory ข้างบนหรือว่ามี hopper อยู่ด้านล่างก็แล้วแต่เราค่ะเราอยากจะวางตรงนี้แล้วก็วางกล่องไว้ด้านบนกล่องไม่สามารถเปิดได้ก็แบบนี้เลยก็ได้ค่ะแต่เราก็ต้องการ cobblestone ไว้ใช้ไงดังนั้นเราควรที่จะวางกล่องก่อนเนาะแล้วพี่หมิวไม่อยากจะให้มันมีท่ออยู่ตรงนี้ค่ะ
ต่เหมือนจะไม่มีทางเลือกมีท่อก็ได้มั้งหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าไม่อยากให้มีท่อจริงๆก็แบบนี้ละกันแล้วก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมค่ะนี่แหละค่ะเป็นมือใหม่หัดสร้างก็เลยยังไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่เดี๋ยวในอนาคตเราก็คล่องแคล่วเองนั่นแหละใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่วางแบบนี้ไม่ได้ต้องวางรังก่อนจากนั้นขุดตรงนี้ออกค่ะแล้วก็วางทรานสเฟอร์โนดไอเทมแล้วก็วางท่อมาเรียบร้อยขณะนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละเนื่องจากเรามีทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดไม่เพียงพอค่ะก็คราฟเพิ่มแล้วกันเนาะอ่ะมาเลยใช้ถังด้วยอ่ะเปลืองทีนี้เราก็วางตรงนี้เลยค่ะมาเรามีลาวาเจเนเรเตอร์3ตัวใช่ไหมเราก็เอามาเลยค่ะอีกตัวหนึ่งตรงนี้เหลืออยู่ 73,000 RF ขุดออกเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยผลิตเข้ามาใหม่เนาะรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นอันตรายต่อของเรามากเดี๋ยวจะโดนไฟไหม้เลือดตก เหลือหัวใจอยู่แค่ดวงเดียวไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็เยอะแค่ไหนแล้วใช่ไหมวางตรงนี้ค่ะลาวาเจเนเรเตอร์แล้วก็ท่อมาเลยทรานสเฟอร์ไปป์แบบนี้สินะลองดูสิจะผลิต RF ได้เพียงพอต่อการใช้งานของเราไหมมาโอ้โหที่อย่างนี้ลาวาขึ้นมาเร็วที่ลาวาขึ้นมาเร็วค่ะเพราะว่าในนี้มีลาวาอยู่นั่นเองก็เลยลาวาเข้ามาในนี้เร็วมากนั่นเองค่ะได้มาขนาดนี้ละอย่างแรกร่อนอัตโนมัติกับเครื่องค้อนอัตโนมัติเอาเครื่องค้อนอัตโนมัติอยู่ตรงนี้เอาเครื่องร่อนอัตโนมัติอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ค้อนไปใส่คาร์บอนสโตนไปตัวนี้ก็ต้องขุดนี้ก่อนเอาตะข่ายมาใส่แล้วก็เอาดัสใส่ชั่วคราวค่ะอยากจะดูว่าใช้ได้ไหมพอไหมอะตัวเลขหวังว่าจะพอนะตัวเองนะเพราะว่านี่ค่ะลาวาเจเนเรเตอร์ผลิตได้45 RF ต่อวินาทีเนาะส่วนเครื่องนี้ค่ะใช้40 RF ต่อวินาทีคือเจ้า2ตัวนี้ค่ะลาวาเจเนเรเตอร์กับออโต้ร่อนอัตโนมัติแล้วก็ออโต้คอนอัตโนมัติไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่มีปัญหาเนี่ยค่ะก็คือลาวาเนี่ยแหละจะผลิตทันไหมใช้3ตัวแล้วนะถ้าผลิตไม่ทันอีกนะร้องไห้เลยนะตัวเองน่าจะทันมั้ง ดูจากตัวเลขที่ค้างอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะทันในนี้โอเคลาวาหมดตรงนี้ก็ลาวาหมดเกลี้ยงค่ะหมดเกลี้ยงแล้วนั่นหมายความว่าไม่มีลาวาสแต็กอยู่ในนี้แล้วค่ะแล้วแต่ว่าในเนี้ยมีลาวาอยู่นี่ลดลงเรื่อยๆไหมอ่ะ2516 1819ต้องดูตัวเลขค่ะน่าจะใช้ได้มั้ยถ้าลาวาในนี้ค่ะอยู่แบบขึ้นๆลงๆแบบนี้โดยที่ไม่ลดลงเกินไปอ่ะก็แปลว่าใช้ได้แต่ถ้าลาวานี้ค่ะลดลงจนหมดเกลี้ยงอ่ะก็แปลว่าไม่พออาจจะต้องการครูซิเบิลเป็น4ค่ะใช้ได้มั้งก็อยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 ใช่ไหมอย่าลงไปกว่านี้นะตัวเองนานลงเรื่อยๆแล้วค่ะไม่พอโอเคถ้าแบบนี้ค่ะรู้เลยว่าไม่พอแล้วผลิตลาวาไม่ทันค่ะงั้นแปลว่าเราต้องใช้เจ้า Crucible มากกว่านี้นั่นเองโอเคค่ะใช้ได้แล้วก็คือเปลี่ยนใหม่ค่ะเจ้าเครื่องนี้เอาแค่ลาวาถังเดียวก็พอมั้ง2ถังก็ได้ค่ะแต่ว่าลาวาถังเดียวก็เพียงพอแล้วแหละถังนี้เอาไว้ใช้งานเนาะอันนี้มาเดี๋ยวนะโอ้โหเยอะมากๆเลยเอาถังนี้ค่ะเอาไว้ใช้งานถังนี้จ่ายพลังงานเรียบร้อยทีนี้เอาเครื่องผลิตน้ำมาหุยน้ำก็เยอะค่ะเดี๋ยวนะถังน้ำถ้าเราขุดเลยค่ะเราก็จะเสียน้ำเนาะดังนั้นต้องเอาน้ำออกก่อนน้ำอย่างเยอะดีมากๆชอบเครื่องสวิตเซอร์มากๆค่ะ2แคคตัสต่อน้ำ1ถังนี่มันแบบประหยัดประหยัด
แต่ในอนาคตค่ะเราจะต้องหาน้ำแบบอินฟินิตี้ที่เราจะไม่ต้องผลิตอะถ้าผลิตก็อยากจะผลิตแบบออโต้ค่ะก็เอาสควิเซอร์ค่ะมาวางตรงนี้เลยแล้วกันเรียบร้อยเนาะไม่มีแคคตัสไม่มีแคคตัสก็ไม่มีน้ำถ้าต้องการน้ำ10ถังเราก็แค่ใส่20แคคตัสแค่นั้นก็พอโอ้โหสบายขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาปลูกหุ้ยผักโตหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเกี่ยวทำไปทีละเรื่องเอาเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเนาะอ่ะเรียบร้อยทีนี้แหละนั่นแหละใช้ได้ยังไงเครื่องนี้ค่ะก็ไม่กินไฟเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีแคคตัสเยอะค่ะแล้วความจุที่มันมีก็มีแค่10ถังไง 10,000 ใช่ไหมก็10ถังค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเราคงไม่ได้เอาถังมาใส่เพิ่มอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอใช้แล้วแหละเนาะดังนั้นเขาก็เลยไม่ต้องการพลังงาน IF เยอะค่ะส่วนอันนี้ก็เอาไว้ใช้งานของเราเองค่ะไว้ทำนู่นทำนี่เอาไปใส่บาร์เรลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใช้ได้ค่ะเก็บไว้ใช้เองส่วนอันนี้หยุดทำงานเหรอตัวเองอ๋อแร่หมดอ่าที่คิดไว้ค่ะเจ้าสองตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะคอมโบกันได้นะก็คือถ้าเราเอาเครื่องเคาะอัตโนมัติค่ะจากคอบอลสโตนเปลี่ยนเป็นกราเวลจากกราเวลเปลี่ยนเป็นแซนจากแซนเปลี่ยนเป็นดัตประมาณ3เครื่องอะเอามาวางต่อๆกันใช่ไหมคะทีนี้พอเป็นดัตเสร็จปุ๊บเราก็เอามาร่อนในเนี้ยเราก็จะได้แร่ใช้ใช่ไหมมันก็อัตโนมัติได้นะการมีแร่ใช้อย่างอินฟินิตี้อะมันต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะโอเคค่ะแต่สำหรับอีพิโซดนี้ก็เอาเป็นว่าเครื่องค้อนอัตโนมัติค่ะแล้วก็เครื่องร่อนแร่อัตโนมัติของเราค่ะก็ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถทำงานได้เรื่อยๆค่ะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวในอนาคตค่ะเราค่อยมาอัปเกรดให้มันแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ